เชอรี่พี่ฉันอยากจะเมาแล้วแกฉันเบื่อน้ำเต็มทนแล้วแกโอ๊ยแกดูสิมันทำมาเป็นวังอำนาจของฉันมันคงคิดว่ามันรุ่นใหญ่สิแกว่าไหมแกคิดว่าไงใจตรงกันเลยแกเครื่องดื่มธัญญาหารก็พอแล้วจ้าจ้าข่าวอะไรหรอพบศพสาวประเภท2ถูกฆ่าโกนหัวเป็นรายที่4น่ากลัวน้องคิมโจ๊กเจ้าอร่อยมาแล้วจ้ะขอบคุณครับจ้านี่แล้วเลกับโยมหายไปไหนล่ะโยมมันกลับเชียงใหม่นะเจ๊ไปรับมรดกของยายมรดกอืมใช่ค่ะเจ๊ยายของโยมเนี่ยเขาเพิ่งตัดสินใจว่าจะยกมรดกทั้งหมดให้กับโยมโยมก็เลยต้องกลับไปทำธุระให้เรียบร้อยนะคะ แล้วมันเยอะมะไอ้มรดกเนี่ย ก็เยอะอยู่นะเจ๊มีบ้านตั้ง 3-4 หลังนะพี่ดีนี่ร้อยกว่าไร่รถอีก 8,000 เรื่องเพชรอีกตั้งหลายชุดทองมาอีกนับไม่ถ้วนวัวอีกร้อยกว่าตัวไก่ไก่ชนด้วยพอได้แล้วแม่รู้สึกจะรู้ละเอียดละเกินนะมั่วหรือเปล่าเนี่ยแล้วเลหายไปไหนไปรับมรดกอีกด้วยหรือเปล่าป่าเราเจ๊เลไม่อยู่บ้านนั่นแหละโดนพ่อตามก่อนเฟซหมากำลังจะเข้าไปช่วยด้วยตกเต็มหมดเลยช่วยด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะขอตั้งสติก่อนคิมจะโทรกลับนะโอเคค่ะพี่ชื่ออะไรคะจะเอาชื่อเล่นหรือชื่อจริงอะคะคุณน้องจะเอาทั้งสองชื่อแล้วค่ะชื่อเล่นอะแอนนี่ค่ะชื่อจริงอำนาจสหเดชอำนาจฉันชื่อเลนะคะแล้วพี่อำนาจเฮ้ยเลนนี่ดิพี่แอนนี่น้องแล้วพี่แอนนี่รู้จักเลได้ไงคะคุณย่าคุณเลหนึ่งรถหนึ่งยายเนี่ยค่ะเขาเมาคุณที่แซดค่ะว่าคุณน้องเนี่ยสามารถติดต่อกับวิญญาณได้ถ้าใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรอ่ะก็ให้มาหาคุณน้องเรค่ะเหรอคะค่ะแล้วพี่มีอะไรให้เรช่วยคะพี่ถูกค่าฮะจะถูกค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะนี่พี่เพิ่งตายสดๆร้อนๆเลยเหรอคะเนี่ยสดค่ะแต่มีซิ่งนะคะหลบนะคะใครเป็นคนฆ่าพี่คะพี่ก็ไม่รู้อะค่ะเอ้าคือเมื่อคืนนี้ค่ะเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วมากแถมคนร้ายเนี่ยผู้ใส่หน้ากากด้วยอะค่ะใส่หน้ากากมันจะดูสิครับอยู่มาทำกับพี่สิครับมันจะตัดผมพี่ไปด้วยเนี่ยตัดผมโอ๊ย
นี่ยี่ตัวแสบมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยเอ้าก็ที่ซอยบ้านฉันน่ะว่าแต่คุณเถอะมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยคุณยายจะซอยแล้วใช่เหรอก็ฉันมาหาเจ๊เล้งอ่ะเหรอคะหาอะไรยะหล่อนเปล่าค่ะคุณไม้จะไปหาเจเลนไม่ใช่เหรอคะไปได้กันไหมคะเดี๋ยวฉันจะไปหาเพื่อนมาดีได้สิคะเอาคุณไม้งานเจเลนโอ้ยรู้นะคะรู้ค่ะรู้ฉันก็แกล้งไปอย่างนั้นละค่ะมาแล้วมาแล้วไม้คุณไม้นี่ไปไงมาไงมันจังเนี่ยพอดีมีธุระแถวนี้ค่ะก็เลยมาเยี่ยมค่ะเหรอนี่แล้วเมื่อไหร่จะมาเช่าบ้านเจ๊อยู่อีกล่ะงวดนี้เจ๊ให้ราคาพิเศษเลยนะสนไหมสนไหมโอ้ยเอาไว้ก่อนนะคะคือช่วงนี้งานยุ่งๆนะคะเหรอนี่มานั่งก่อนลูกนี่แล้วได้ทานอะไรกันมาหรือยังเลยจ๊ะป้าหนูเลซื้ออะไรมาจ๊ะอุ้ยเกือบลืมค่ะนี่สเต็กหมูดำคุโรบุตะค่ะเจ๊ทำให้หน่อยนะมื้อเย็นนะนะได้เดี๋ยวเจ๊จัดให้ทำง่ายจะตายป้าขอบคุณค่ะเลดูข่าวนี่สิน่ากลัวมากเลยอ่ะฆาตกรรอบจิตฆ่าตัดผมเหยื่อนั่นหรอใช่เมื่อคืนมันรายที่4ในรอบ3เดือนนะเลสงสัยจะเป็นฆาตกรรอบจิตแน่แน่โอ้ยพี่จีอย่างเงี้ยนะมันโรคจิตอยู่แล้วล่ะเรื่องฆ่าได้กระเทยคนแรกก็กระเทยคนสองก็กระเทยคุณไม้คะคุณไม้พอทราบข่าวเรื่องนี้บ้างไหมคะอุ๊ยไม่นะคะไม่เคยทราบเลยค่ะแล้วคุณไม้อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยไม่กลัวบ้างเลยเหรอคะเรื่องนี้มันน่ากลัวกว่าฆาตกรโรคจิตที่ไล่ตัดซอกคอสาวๆอีกนะคะโอ๊ยก็เรื่องแบบนี้จะไม่กลัวได้ยังไงอะคะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอยู่บ้านคนเดียวอะค่ะต้องการที่จะดูแลค่ะถึงจะสิ้นวิญญาณ